เช้ามาบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมพัดสดชื่นหน้าฝนเนาะไปชมบอลสีนอกตู้กันค่ะเพื่อนๆบอลฟอร์มกอบอลเก่าโบราณบ้างที่ยายทยอยเก็บสะสมเข้ามาโอ้กระถางนี้ก็สะพังเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยจะกรุงไกเซอร์ยายรดเข้าด้วยน้ำสาวข้าวค่ะนี่ไงเหลืออยู่ขวดนึงยังไม่ได้รสเอานำเข้าร่วมกันอันนี้พริกกับเกลือแผงดูค่ะสภาพแตกกอขึ้นมาใหม่สีสันหน้าใบไม่ค่อยกัดสีแล้วค่ะเพื่อนๆแต่มีเม็ดอย่างเดียวเม็ดสีขาวสีแดงค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็สวยอยู่ค่ะยายนำน้ำซอข้าวมารดเขาค่ะใบเขาก็เลยจะเขียวอีดีมากเลยโอ้แต่ใบนี้ดูค่ะลายจุดหน้าใบที่เขาเหลือแดงสดใสเลยสวยมากค่ะเนี่ยเม็ดสีขาวกับสีแดงเขาตัดกันอยู่บนหน้าพื้นใบสีเขียวสดชื่นดีมากเลยค่ะเพื่อนก็มาดูทางนี้บ้างอันนี้ก็คือแดดร้อยฝนร้อยเลยค่ะใต้ต้นหมากฟ็อกเทลเนาะทางเต็มกระถางเลยค่ะเพื่อนๆเป็นบอลที่ทนแดดทนแล้งทนฝนดีมากดวงอัมพรเป็นไม้ก้านดำแข็งแรงกอดกค่ะยายตัดหญ้ายายก็เลยนำหญ้ามาใส่หน้ากระถางให้เขาก ระถางนี้สีสันสดใสสะดุดตามากเลยค่ะเพื่อนๆงอกขึ้นมาใหม่ทิ้งกระถางไปตอนหน้าแล้งงอกขึ้นมาใหม่ดูหน้าใบสีสะท้อนแสงสวยมากได้เข้ามาในนามสยามนาริมิตรป้ายยังติดอยู่เลยคุณสวยแพนด้ามาดูบอลสีกับยายเหรอลูกนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะอู้ผมใบแข็งค่ะเพื่อนๆแข็งแรงมากเลยแล้วก็ใหญ่มากเลยด้วยอันนี้ยายได้เข้ามาเลี้ยงในนามลูกไม้ไม่มีชื่อค่ะหน้าใบออกเป็นสีแดงอมดำค่ะเป็นบอลใบยาวเนาะอู้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแข็งแรงมากกินอาหารอิ่มแล้วเหรอลูกคนสวยอันนี้เป็นบอลเก่าโบราณพื้นบ้านกระถางเก่าครับเพื่อนเขาจะแตกหน่อเยอะออกมาเต็มกระถางอันนี้เงาะถอดรูปค่ะเงาะถอดรูปอยู่กับลูกไม้ป่าก้านดำอยู่ด้วยกันตัดหญ้าแล้วนำหญ้ามาคลุมหน้ากระถางให้เขาค่ะเนี่ยอันนี้ก็ชมพูอันดามันค่ะไม้เก่าไม้โบราณที่ยายเริ่มเล่นบอลก็คือชมพูอันดามันนี่แหละอ่อนดีจังเลยเนี่ยอยากกินปลาทูรู้หลักเดี๋ยวยายไปซื้อให้กินนะลูกนะ ไปตลาดตอนเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวยายซื้อให้กินเนาะโอ้อันนี้เป็นบอลเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งที่โด่งดังมากเมื่อตอนบอลฟีเวอร์ปี65จอมทัพใบแข็งแรงค่ะเพื่อนๆทิ้งกระถางไปตอนหน้าแล้งยายก็เลี้ยงเข้ามาตก2ปีกว่าเหมือนกันนะคะสะสมมาเรื่อยๆหน้าใบเขาเป็นสีแดงแดงแบบสะท้อนเงาๆแบบนี้เลยค่ะกระดูกเป็นสีแดงเข้มอมดำหูแหวกลึกถึงสะดือแล้วก็หูเบียดโค้งเข้ามาหากันแบบนี้ค่ะไม่ฉีกกว้างโอ้เส้นด้านหลังเป็นสีแดงค่ะเพื่อนๆเนี่ยแดงชัดเจนเลยบอลก้านดำยังกอเดียวอยู่ค่ะเพื่อนๆยังไม่แตกหน่อเลยเลี้ยงมา2ปีละทับทิมชมพูค่ะกระถางนี้บอลเก่าบอลโบราณยายเริ่มเก็บสะสมมาตั้งแต่ปี64ที่ยายเริ่มเล่นบอลก็จะเป็นบอลพื้นบ้าน
อันนี้เขาจะคล้ายๆกับปาเต้ฮะเพื่อนๆแต่หน้าเขาจะออกชมพูกว่าเม็ดชมพูเข้มกว่าเส้นกระดูกเป็นสีแดงน้ำตาลก้านใบเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีสะพานดำ ตามหน้าดูเลยแฮะยายยังไม่ได้ไปซื้อเลยมีเงาะถอดรูปอีกกระถางนึงช่วงปลายหน้าแล้งทิ้งกอเหมือนกันนะคะอันนี้งอกขึ้นมาใหม่หน้าใบเขาสวยมากเลยค่ะมองเห็นมาแต่ไกลเลยใบนี้ใหญ่มากสดใสเลยค่ะเงาะกระถางนี้หน้าใบกัดออกมาสีแดงเส้นกระดูกสีแดงสะดือแดงเข้มมีเม็ดสีชมพูอยู่บนหน้าใบสวยงามมากเลยค่ะโอ้มาแล้วหนุ่มรอเมื่อวานกลับเข้ามาบ้านผู้นำหมู่บ้านเขานำอันนี้มาแจกค่ะเนี่ยยายกำลังต้องการอยู่พอดีเลยทรายอเบดทั้งหมด4ซองค่ะเนี่ยดีมากเลยยายไปหาซื้อตามร้านขายยาเขาบอกไม่มีขายละเอาไว้เติมถังน้ำฝนเนี่ยค่ะรองไว้เติมกระถางต้นไม้ในตู้เนาะชมด้านนี้กันค่ะเลี้ยงไว้ทุกซอกทุกมุมแล้วค่ะมันไหนที่ทิ้งกระถางไปแล้วเริ่มงอกขึ้นมาใหม่ก็หาที่ไว้ให้เขาค่ะเพื่อนๆมณีจันทร์อีกกระถางนึงค่ะที่ยายทำฟอร์มกอเขาได้กระถางใหญ่ดินเยอะใบใหญ่มากเลยค่ะโอ้อันนี้ออกมาหน้าชมพูเกือบเต็มใบเลยค่ะหวานมากเส้นกระดูกเขาเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆแต่สะดือเขาเป็นคือเขียวอมดำอมชมพูค่ะโอ้ใบนี้ป้ายค่ะป้ายเหลืองโอ้สวยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขามีหลายกอเนาะบางกอเขาก็เลยจะออกมาเป็นป้ายค่ะทำฟอร์มกอแบบเร่งด่วนค่ะเอาใส่หลายๆหัวในกระถางเดียวกันเขาก็ออกมาสะพังสวยหน้าฝนค่ะบรรยากาศได้กระถางนี้เป็นบอนเก่าโบราณค่ะเนี่ยเพื่อนยายสะสมเข้ามาอีกกระถางหนึ่งลักษณะเป็นบอนใบยาวค่ะเนี่ยหูแหลกลึกถึงสะดือหูยาวค่ะลายหูก็จะยาวออกมาแบบนี้ใบกัดผ้าสีขาวเส้นกระดูกเป็นสีขาวอมเขียวนิดๆขอบใบเป็นสีเขียวเข้มมีเม็ดหน้าใบเขามีชื่อว่าบวรรัตนโกสินทร์ค่ะบอนตับฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีประมาณนั้นนะคะใบนี้สวยค่ะลักษณะเป็นบอนปลายแหลมทรงใบสามเหลี่ยมด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเม็ดกัดทะลุด้านหลังด้วยด้านใบเขาเป็นสีเขียวอมดำแล้วก็มีสะพานหน้าข้างๆกันนี้เป็นบอนที่ยายเอฟมาเลี้ยงตั้งแต่แรกๆที่บอนกำลังฟีเวอร์เอฟมาในนามบอนแดร์ไอเทมค่ะกำลังดังแต่ได้มาแล้วไม่ตรงปกเลยค่ะเพื่อนๆดูออกมาเป็นแบบเนี้ยไม่รู้จะเรียกอะไรเลยทางนี้ฮะโอ้ใบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยอันเนี้ยตรงปกอยู่ฮะแต่ไม่ป้ายไม่ด่างเพราะว่าได้เข้ามาในน้ำรุ่นป้ายรุ่นด่างอันนี้เป็นเมืองเกาะเกล็ดค่ะรุ่นป้ายรุ่นด่างแล้วก็รุ่นจริงๆค่ะไม่ด่างไม่ป้ายจนกระทั่งงอกออกมา3รอบแล้วค่ะเนี่ยใบเขาแข็งแดงค่ะใบใหญ่เม็ดหน้าใบเขาก็สวยค่ะมีหลายสีแดงเข้มก็มีชมพูก็มีสวยไปอีกแบบนึงค่ะถึงไม่ป้ายกันนะบอกเงินกระถางนี้เป็นไม้ผ่าหัวค่ะยายผ่าหัวต้นกระถางแม่เขาตั้งแต่ปี65ได้หลายชิ้นเยอะอยู่ค่ะรื้อกระถางแล้วก็ได้หัวหลายหัวก็แบ่งหัวหนึ่งมาผ่างอกได้เยอะเหมือนกันฮะแล้วก็แบ่งเพื่อนๆเอาไปเลี้ยงกันไม่ได้ขายนะคะใครมาเยี่ยมบ้านก็แบ่งให้เขาไปเลี้ยงกันค่ะกระถางนี้ดูค่ะใหญ่โตมากเลยค่ะเพื่อนๆบอนเก่าบอนโบราณที่ยายตามหาเข้ามาเลี้ยงแล้ว
สวยงามแบบนี้เลยค่ะสะพรั่งมากใหญ่โตสีสันก็สวยค่ะเขามีชื่อว่าผู้เฒ่าเฝ้าเรือนค่ะโอ้ดูใบนี้นะคะเนี่ยสวยแล้วก็สมบูรณ์มากเลย FC เคยถามยายว่าบอลผู้เฒ่าเฝ้าเรือนมีหูหรือเปล่าโอ้มีค่ะเนี่ยเพื่อนๆหูใหญ่ด้วยแล้วก็หูนี่มีลายด้วยนะคะที่เขาใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วก็สีสวยยายนำน้ำผักผลไม้ปั่นมารดเขาค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำผักผลไม้ปั่นของยายนี่รดเข้าไปนี่สีสันหน้าใบเขาจะแจ่มชัดดีมากเลยหน้าฝนฝนตกชุกนะคะเนาะบ้านยายตกแทบทุกวันเลยค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ